ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาทบทวนในเรื่องของFK Stretch หรือว่าการยืดหดของคนตัวคอนโทรลที่เป็น FK นะครับผมโอเคเรามาดูโมเดลกันก่อนมีโมเดลที่เป็นมือนะครับแล้วก็มีจอยมีคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์จะเป็นตัวนี้มือทีนี้เนี่ยผมได้เซตแอตทริบิวต์ไว้แล้วว่ามีสเตทด้วยคือการยืดแต่ว่ายังไม่ได้เซตค่าของมันเซตว่าให้มันมีเฉยทั้งอัพเพอร์อาร์มนะครับเรามาดูการทำงานเรามาดูเครื่องในของมันก่อนตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะมีคอนโทรลนะครับตัวที่เป็นเคิร์ฟแล้วก็ตัวออฟเซตตัวออฟเซตนี่คือเอาไว้พาเลนหรือว่าเอาไว้สำรองในการทำงานในส่วนอื่นๆนะแล้วก็เป็นในส่วนของกรุ๊ปบนสุดเลยเป็นตัวกำหนดตำแหน่งว่ามันตัวคอนโทรลเลอร์ตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนโรเทตเท่าไหร่นะครับผมโอเคการทำงานของการยื่นหดที่จะทำต่อไปเนี้ยสเตทตัวเนี้ยหลักการทำงานของมันก็คือนี่คือคอนโทรลใช่ไหมคอนโทรลตัวอัปเปอร์อาร์มแขนท่อนบนแขนท่อนล่างforearm หน้าที่เนี้ย forearm ก็จะมี offset มี control มี control มี offset แล้วก็มีตัวกรุ๊ป control กับ offset เนี่ยเราจะเว้นไว้ในการทำงานของส่วนอื่นส่วนที่จะทำงานจริงๆเนี่ยก็คือ upper arm ถ้าเป็น upper arm เนี่ยก็จะทำงานร่วมกับ forearm ที่เป็นกรุ๊ปถ้าเกิดเป็น forearm ก็จะทำงานร่วมกับ wrist ข้อมือที่เป็นกรุ๊ปเหมือนกัน control กับ wrist เป็นนี้ไม่ใช่อย่างนี้นะครับโอเคค่านี้ยังไม่ได้เซตมาเรามาเริ่มกันเลยขั้นแรกไปที่ Windows เปิดไปที่ Hypergraph Connection นะครับผมก็จะได้แผนคีย์ขึ้นมา Hypergraph ทีนี้ให้เราเรียกโหนดคลิกที่ตัวเคิร์ฟที่จะทำงานนะครับคือ upper arm ผมจะเริ่มจาก upper arm ก่อน upper arm แล้วก็ forearm แต่ forearm ตัวเนี้ยเราจะไม่ใช้เพราะฉะนั้นเราจะใช้กรุ๊ปข้างบนคือตัวนี้ upper arm กับ forearm ที่เป็นกรุ๊ปตัวนี้แล้วก็เรียกโหนดขึ้นมาปุ๊บก็จะขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเราลากลงมากด F ทีนี้เราจะมา create โหนดแต่เนี่ยเป็นของผมเป็น Python ถ้าเกิดของคนอื่นเป็น Python เหมือนกันก็สามารถกดสคริปต์เรียกตรงนี้ได้เหมือนกันนะ create node plus minus average แล้วก็กด control ตัวเล็กเอ้ยกด enter ตัวเล็กปุ๊บแล้วก็จะขึ้น node มาเหมือนกันที่เป็นเนี่ย plus minus average ก็เรียกขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ตัวที่ทำงานก็จะมี3ตัวนะฮะก็จะมี upper arm ที่เป็นตัวคอนโทรล plus minus average ตัวสมการแล้วก็ forearm แขนท่อนล่างที่เป็นตัวกรุ๊ปนะครับก่อนอื่นเพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นนะคือหลักการ stretch เนี่ยการยืดหดเนี่ยมันคือการคอนเนคชันระหว่างตัวแอตทริบิวต์ตัวนี้ที่เป็นสเตทที่เราเซตขึ้นมากับตัวนี้ที่เป็นทรานสเลททรานสเลทเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวไหนทรานสเลทเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นตัวไหนกด W นะฮะก็จะเห็นว่าไอตัวคอนโทรลตัวเนี้ยไอตัวกรุ๊ปตัวเนี้ยมันทำงานอยู่แกนอะไรและถ้าจะยืดออกไปเนี่ยมันคือแกนอะไรของผมเนี่ยมันคือแกน X สีแดงเห็นปะเพราะฉะนั้นค่าที่จะคอนเนคกันอะระหว่างสเตรทที่เป็นคอนโทรลกับตัวกรุ๊ปตัวเนี้ยที่เป็นตัวกรุ๊ปที่เป็นทรานสเลท x เนี่ยมันจะต้องคอนเนคกันและการคอนเนคกันเนี่ยมันจะคลิกขวานะแล้วก็ซิงเกิลสเตรทไปใส่ในทรานสเลท x ปุ๊บเมื่อเราคอนเนคชันมันไปแล้วเนี่ยเห็นเปล่าว่ามันจะเด้งกลับมา
เพราะอะไรเพราะว่า x ตัวกรุ๊ปตัวเนี้ยมันมีค่าทรานสเลท x ที่ไม่ใช่0แต่ว่าสเตรทตัวเนี้ยค่าดีฟอลต์มันคือ0เมื่อทำการคอนเนคชันกันแล้วอ่ะหลักการคอนเนคชันน่ะมันจะทำให้2ข้างอ่ะที่คอนเนคกันอยู่อ่ะมีค่าเท่ากันหรือว่ามันจะบังคับให้ค่าอีกค่านึงที่โดนคอนเนคเนี่ยเท่ากับค่าตั้งต้นงงไหมก็คือ upper arm ที่เป็น control เนี่ยค่า state คือ0ใช่ไหมแล้ว forearm ที่เป็น control group เนี่ยมันไม่ใช่0ไงแต่พอมันถูกคอนเนคปุ๊บมันจะโดนบังคับให้ translate x เนี่ยมันเท่ากับ0ทันทีเลยเพราะฉะนั้นค่ามันก็เลยเด้งไปที่กลางพิวอทของตัวนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะย้อนกลับมันไปก่อนเราจึงต้องใช้โหนดที่ชื่อว่าพัทแมนัตเอเวเรจพัทแมนัตเอเวเรจเนี่ยเปรียบเสมือนกระดาษทดแผ่นหนึ่งแล้วทีนี้เราจะยิงค่าสเตรทเข้าไปที่พัทแมนัตเอเวเรจไปที่ input 1D ช่องที่0นะปุ๊บเราไปดูในพัทแมนัตเอเวเรจมันก็จะได้ค่าเนี่ยสเตรทมาแล้วคือ input 1D ช่องที่0ก็เท่ากับ0ก็คือค่าของตัวนี้ค่าสเตรทตัวนี้ทีนี้อีกค่าหนึ่งคืออะไรอีกค่าหนึ่งคือค่าของ forearm ที่เป็น control group และเอาค่าของ translate x มาก็คือ 6.355 ปุ๊บกลับมาแต่ทีเนี้ย input 1d ช่องที่1อ่ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องทดเข้าไปโดยการ add attribute ตั้งชื่อว่า m ผมจะตั้งชื่อมันว่า m นะแล้วก็เปลี่ยน default ให้กลายเป็น 6.355 แอดเข้าไปปุ๊บทีเนี้ยมันก็จะได้ค่าที่เราทดขึ้นมาแล้วโอเคแต่มันยังไม่บวกลบกันนะมันจะบวกลบในค่าที่เป็น input เหมือนกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะยิงค่า m เข้าตัวเองที่ชื่อว่า input 1d ช่องที่1ปุ๊บนี่เราก็จะเห็นแล้วว่า input 1d ช่องที่0คือค่า state ที่เท่ากับ0input 1d ช่องที่1ที่ค่ามาจาก m ก็กรอบมาจาก forearm control ที่เป็นกรุ๊ปก็คือ 6.355 เพราะฉะนั้นไอ้พัทแมนัตเอเวเรจตัวเนี้ยมีค่ารวมกันก็คือ 6.355 และทีเนี้ยการคอนเน็กกันเนี้ยเราจะตอนแรกเราคอนเน็ก upper arm เข้าสู่ forearm เข้าไปตรงๆใช่ไหมและไอ้ค่าเนี้ยมันจะเด้งกลับไปค่า default ของ upper arm ที่เป็น state เนี้ยก็คือ0แต่ตอนนี้เรามีพัทแมนัตเอเวอเรจแล้วพอมันบวกลบกันแล้วเนี่ยค่า default ที่จากที่เป็น0เนี่ยก็จะกลายเป็น 6.355 และทีนี้เราก็ยิงพัทแมนัตเอเวอเรจ output 1d ช่องที่1เข้าไปที่ translate x เห็นไหมไอ้ 6.355 เนี่ยมันก็จะเด้งกลายเป็น 6.355 ของพัทแมนัตเอเวอเรจเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เด้งไปไหนเพราะว่าค่ามันเป็นค่าเดียวกันและทีนี้มันก็จะสามารถยืดได้นั่นเองแล้วมันยืดได้ยังไงมันยืดได้เพราะว่าสเตรทเนี่ยสมมุติว่าสเตรทเนี่ยยิงเข้าไป10ใช่มั้ยไอ้ในพัทแมนัตเอเวเรจเนี่ย input 1d มันคือค่าสเตรทตอนแรกมันเป็น0พอมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันกลายเป็น10ปุ๊บเนี่ยไอ้ 6.355 กับ10เนี่ยมันจะบวกกันกลายเป็น 16.355 และตำแหน่งของforearm group เนี่ยมันก็จะกลายเป็น 16.355 นั่นเองงงกูก็งงโอเคมาที่นี่แล้วกันเดี๋ยวจะอธิบายอันนี้เพิ่มเติมนะเผื่องงจริงๆโอเคเดี๋ยวจะทำความเข้าใจกันกับพัทแมนัตเอเวเรจนะอ่ะสมมุติว่าเรามีคอนโทรลตัวนึงนี่คือคอนโทรลเลอร์ปุ๊บctrl controller แล้วไอ้ controller เนี่ยมันจะมีค่านี้อยู่ straight เท่ากับ0กับอีกตัวนึงก็คืออะไร forearm ที่เป็นกรุ๊ปใช่ไหม forearm ที่เป็นกรุ๊ปมีค่า translate x
เท่ากับ6จุด355โอเคโอเคทีเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อเรายิงคอนเน็กค่าเข้าไปตรงๆเนี่ยมันจะบังคับเมื่อเราคอนเน็กค่าเข้าไปตรงๆเนี่ยมันจะบังคับให้ 6.355 เนี่ยเท่ากับ0และอันนี้สมมติว่านี่คือตำแหน่งจอยใช่ไหมนี่คือ upper arm นี่คือ forearm ไอ้ตรงเนี้ยสมมติว่าไอ้ตรงเนี้ยตำแหน่งมันคือ0ไอ้ตรงเนี้ยคือตำแหน่งมันคือ 6.355เมื่อมันถูกคอนเน็กไปปุ๊บมันจะเด้งกลับเป็น0ไอ้ค่าเนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปเป็น0มันก็จะเป็นกระจุกอยู่ตรงนี้นั่นเองจอยมันก็กระจุกเข้าหากันทีนี้เพื่อไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องมีโหนดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าพัทเมนัสเอเวเรจ PMA เป็นตัวย่อนะพัทเมนัสเอเวเรจไอ้พัทเมนัสเอเวอเรจเนี่ยมันคือกระดาษทดใช่ไหมอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยไอ้กระดาษทดเนี่ยเราจะแทนค่าแล้วกันสมมติว่าสเตรท x เอ้ยสเตรทเนี่ยแทนค่าเป็น x แทนเป็น x ทรานสเลท x เนี่ยเราแทนเป็น y หลักการของมันก็คือ x บวก y เท่ากับเท่าไหร่ x คืออะไร y คืออะไร x ก็คือ input 1d นะครับ input 1d ช่องที่1เอ้ยช่องที่0แล้วนี่ล่ะ y y ก็คือ input 1d ช่องที่1เนี่ยแล้วไอ้เนี่ยมันยิงมาจาก state ใช่ไหมมันก็คือกลายเป็น0บวกกับ 6.355เฮ้ย6.35ค่าที่มันได้ก็คือ 6.35 นั่นเองเท่ากับว่าความหมายมันก็คือเราจะคอนเน็กคอนโทรลกับ forearm เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้คอนเน็กกันตรงๆแต่จะคอนเน็กผ่านพัทเมนัสเอเวอเรจก็คือคอนเน็กเข้านี่ปุ๊บพัทเมนัสเอเวอเรจก็คอนเน็กกลับมานี่ปุ๊บอย่างนี้ไงแต่ไอ้คอนโทรลตัวเนี้ยค่า default state มันคือ0ไงเมื่อยิงเข้าไปปุ๊บไอ้ 6.355 ของ translate x ของ forearm group เนี่ยมันก็จะเด้งกลับไปเป็น0ใช่ไหมแต่ว่าไอ้คอนโทรลตัวเนี้ยยิงเข้าไปที่พัทเมนัสเอเวอเรจและก็ใช้สูตรเนี้ยเพื่อเปลี่ยนค่า default ให้กลายเป็น 6.355 ปุ๊บแล้วก็ยิงค่าเข้าไปกลับไปที่ forearmไอ้ 6.355 ของ forearm ที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยจาก translate x เนี่ยก็จะเด้งกลายเป็น 6.355 ของพัทเมนัสเอเวเรจที่มาจากคอนโทรลอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นการหลอกค่าว่าจริงๆแล้วยิงจาก0 0ก็เท่ากับ 6.355 ไงอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้เรื่องที่ว่ายืดได้ยังไงเนี่ยหลักการการยืดเนี่ยก็คือพัทเมนัสเอเวอเรจใช่ไหม x อันนี้ x อันนี้ y x บวก y ครับ6.355ไอหลักการการยืดเนี่ยนี่คือจอยนะอย่างที่บอกไปตอนแรกอันเนี้ยคือตำแหน่งมันอยู่ที่0ตำแหน่งมันอยู่ที่ 6.355ทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราขยับสเตรทเนี่ยสมมติว่าขยับจาก0เนี่ยให้กลายเป็น5อ่ะเปลี่ยนเป็น5ไอ้ x ตัวเนี้ยจาก0อ่ะก็จะกลายเป็น5บวกกับ 6.355 ก็เท่ากับ 11.355 ไอ้ตรงเนี้ยจากตำแหน่งที่
6.35เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนกลายเป็น 11.355 ไอ้ตรงเนี้ยก็จะเลื่อนออกไปเพื่อหาตำแหน่ง 11.355 เพราะฉะนั้นมันก็เลยยืดนี่คือหลักการของมันนะครับผมโอเคเอาเป็นว่าถ้าสงสัยเนี่ย ก็ลองพิมพ์มาถามมาสอบถามดูนะก็ขอบคุณนะครับที่มารับฟังนะครับผมสวัสดีครับ